ันในช่วงวิถีชีวิตครับสำหรับช่วงวิถีชีวิตวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีครับไปดูความเป็นอยู่ของชาวเขาที่เขาอยู่ในศูนย์อพยพแห่งหนึ่งติดกับชายแดนไทยพม่าว่าปัจจุบันใครเข้าไปดูแลและไปดูว่าปัจจุบันใครให้การช่วยเหลือด้านการศึกษากับพวกเขาเหล่านั้นครูเอ้อก็เป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ประสบภัยชื่อเต็มๆครูเอ้อ COERR C ก็ Catholic Office for Emergency Relief and Refugee องค์กรเป็นสำนักงานคาทอลิกที่ส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัยสำหรับแคมป์ผู้ลี้ภัยก็มีอยู่ตอนแรกมี10แคมป์แต่ตอนนี้ก็เหลือ9แคมป์ก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีองค์การของเราเข้ามาทำงานในนี้ก็มีโครงการของ EDI ที่เป็นโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้โอกาสก็มีกลุ่มคนชราที่มีคนดูแลก็แล้วก็แม่ไม้ในกำพร้าแล้วก็คนพิการซึ่งตรงนี้กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้โอกาสกับเพื่อนก็หามาสำรวจความต้องการของเขาแล้วก็มาช่วยเหลือเขาแล้วก็มีโครงการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็รักษาสภาพแวดล้อมในแคมป์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหน้าดินไม่ว่าจะเป็นการดูแลสภาพป่าไม้การปลูกป่าทดแทนตลอดจนถึงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีอาหารกินนอกจากที่ได้รับแจกจากองค์กรอื่นจากนั้นก็มีเป็นโครงการช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาที่เข้ามาในแคมป์นี้นะครับก็มีสมุดดินสอปากกาต่างๆอันนี้ก็ช่วยให้กับโรงเรียนในแคมป์นี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นองค์กรของเราไม่ได้ช่วยเฉพาะผู้ลี้ภัยอย่างเดียวก็ช่วยเกี่ยวกับหมู่บ้านไทยด้วยที่โรงเรียนตชด.ต่างๆก็ให้ความช่วยเหลือเป็นโครงการอาหารกลางวันแล้วก็หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆแบบนี้นะครับก็ช่วยเขาด้วยจะเป็นเสื้อผ้าที่มีความอาหารกินต่างๆแบบนี้นะครับและสิ่งที่เรามุ่งหวังที่อยากจะเห็นต่อไปคือว่าผู้ลี้ภัยในแคมป์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดวันหนึ่งก็ต้องมีการส่งกลับประเทศของเขาแล้วก็จากตรงจุดนี้เราพยายามที่จะฝึกฝนเขาเพื่อที่เขาจะได้ยืนได้แค่ไหนเองได้เพื่อกลับไปในประเทศของเขาแล้วเขาจะสามารถที่จะช่วยเหลือเองได้นี่คือจุดมุ่งหมายหลักของเราที่เข้ามาช่วยเหลือเขานะครับ
นคือชีวิตจริงของเด็กชาวเขานะครับที่อยู่ในศูนย์อพยพที่จังหวัดกาญจนบุรีครับพวกเขาอยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าอย่างน้อยก็มีองค์กรเอกชนบางองค์กรได้เข้าไปทำการช่วยเหลือซึ่งทำให้พวกเขามีความรู้มากขึ้นนี่คือช่วงวิถีชีวิตครับ